ท่านนะครับฝั่งเรื่องน้ำนะผมก็แทบจะหนักใจเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องที่ดินแหละมีประวัติยาวนานต่อสู้มาจนท่านเต็มหนุ่มจนแก่นะครับพอถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จกฎหมายน้ำผมไปร่วมร่างอยู่4ฉบับครับแล้วก็ไปไหนไม่รอดมีเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของประเทศก็คือเราคิดว่าน้ำเป็นของฟรีเมื่อไรก็ตามที่จะมีการจัดการน้ำแล้วก็มีการจัดระบบค่าใช้น้ำนะครับเมื่อนั้นก็กฎหมายก็ไม่มีทางไปต่อนั่นก็คือประเด็นสำคัญประเด็นที่สองก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการจัดการถกเถียงกันมากมายนะครับในกรรมการหลายชุดกรรมธิการหลายชุดมาตกลงกันน้ำเป็นของใครฝ่ายหนึ่งก็บอกน้ำเป็นของทุกคนฝ่ายหนึ่งก็บอกน้ำเป็นของชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกน้ำเป็นของสาธารณะนะครับแต่จริงๆแล้วน้ำเนี่ยทุกคนต้องใช้ฉะนั้นมันก็มีอยู่ว่าน้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตการที่จะไปบอกว่าเป็นของใครเนี่ยจะมีปัญหาทันทีว่าการที่ทุกคนต้องใช้น้ำเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการต้องไปแย่งสิทธิ์หรือไปแบ่งสิทธิ์กับคนอื่นเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับต้องเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนหรือของคนไทยทุกคนก็ผมก็ทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก่อนนะครับเรื่องอื่นยังมีเยอะหลายที่ที่ตั้งโจทย์อะไรนี่พอจะเป็นคำตอบแต่ว่าไม่ใช่เวทีผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับในข้อมูลพื้นฐานที่ผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าจะเสียเวลามากแล้วไม่จำเป็นขอข้ามไปที่ปัญหาเลยนะครับในเรื่องของป่าไม้และที่ดินจากงานวิจัยประมาณสัก560เรื่องประสบการณ์ที่ทำงานมามากมายเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้แล้วก็ที่ดินเนี่ยมันมี 3-4 เรื่องเท่านั้นเองนะที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับป่านะครับแล้วก็แก้ไม่ตกนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวเขตหรือถามว่าป่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นของชาวบ้านมันอยู่ตรงไหนกันแน่ทะเลาะกันเรื่องนี้นะครับจนถึงวันนี้ก็ยังทะเลาะไม่เสร็จรัฐมนตรีมากี่คนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะทำแผนที่ให้ชัดก็ไม่เคยทำให้ชัดได้นะครับจะตั้งศูนย์ข้อมูลแผนที่รวมทั้งทำระบบข้อมูลอะไรก็ตาม GIS กี่ระบบก็ตามก็ยังไม่สามารถโลเคตเขตป่าได้นะครับฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ปัญหาของประเทศจบไปประมาณ 25-30% ครับเพราะว่าทะเลาะกับชาวบ้านทั่วไปหมดเลยก็เพราะไอ้เรื่องป่านี่แหละว่าอยู่ตรงไหนเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับคนที่อยู่ในป่านะครับมันก็มีทั้งประเภทอะไรอยู่ก่อนแล้วก็อยู่หลังนะครับซึ่งเขาคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมคราวนี้ไอ้การได้สิทธิ์ที่จะอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่นโยบายนะครับบางนโยบายก็บอกว่าผ่อนผันบางนโยบายก็บอกฟังมันเลยนะครับฉะนั้นก็จะมีการฟังต้นยางหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็เพราะว่าบอกว่าเฮ้ยแบบที่ผ่อนผันอะไรเยอะแล้วฉะนั้นก็เลยนะครับถึงวันนี้หนักเข้าไปอีกก็คือนอกจากจะจับกลุ่มดำเนินคดีหรืออะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับยังพ่วงข้อหาโลกร้อนเข้าไปอีกนะครับก็คือก็ไม่รู้ก็มีปัญหาเรื่องในค่าชดเชยนะครับไม่รู้จะเรียกจากใครก็ต้องเรียกจากไอ้คนที่ทำมานะครับฉะนั้นราษฎรไม่ว่าจะไปซื้อต่อไม่ว่าจะไปถางใหม่หรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็เจอการคำนวณไล่ละ150,000ใช่ไหมครับในฐานะที่สันนิษฐานว่าป่าตรงนั้นเป็นป่าสมบูรณ์การที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เงินเยอะในกระทรวงนี้เรื่องสุดท้ายที่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่มีใครอยากแก้นะครับก็คือบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับเมื่อเช้าประชุมอยู่ที่กฤษฎีกาอนุกรรมการพัฒนากฎ
ตกลงให้นิยามคำว่าป่าเนี่ยจะแก้ได้ไหมนะครับทุกคนก็บอกว่าเออเนี่ยบ่นกันมากเลยว่าต้องแก้นะครับถามว่าจะแก้ยังไงไม่มีใครบอกได้ว่าควรจะแก้ยังไงมีหนังซ่อมกรรมการบางท่านบอกว่าไอ้ที่เขาบัญญัติอย่างนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ดูแลป่าได้เราก็เหมือนตึกอะไรกันเอาละไม่เป็นไรเนี่ย 3-4 เรื่องนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังดีนะครับกรรมการท่านก็บอกว่าอาจารย์อิทธิพลไปรวบรวมให้ความเห็นตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวมาเสนอคราวหน้านะครับก็เดี๋ยวจะไปประชุมคราวหน้าเขาคงได้นำเสนอเรื่องนี้คราวนี้หันมาเรื่องที่ดินมันก็เกี่ยวกับป่านะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับน้ำด้วยนะครับเพราะว่าป่าน้ำดินเนี่ยมันไปด้วยกันเพราะพอถามป่าแล้วมันก็เป็นที่ดินนะครับแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันก็อาศัยป่าสั่งซึมซับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไหลลงมาที่ดินกลายเป็นแม่น้ำหนองคองปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเบสิกที่สุดเลยก็คือคนไม่มีที่ทำกินแล้วก็งานที่ศึกษากันมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาที่ดินให้ประชาชนมีที่ทำกินแล้วเนี่ยประชาชนจะหายจนอันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานดั้งเดิมนะครับเมื่อเช้าก็ได้พูดกันว่าเอ๊ะไอ้ข้อสันนิษฐานนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็มีคำอธิบายจากบางกรรมการบางท่านบอกว่าในการที่เอาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับไปให้คนจนทำกินเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รอดพ้นจากความยากจนแล้วในที่สุดก็เป็นเหยื่อของไอ้การไอ้เป็นหนี้เป็นสินและในที่สุดก็สูญเสียที่ดินนะครับฉะนั้นการเอามือเอาที่ดินยัดใส่มือคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่อไปแล้วในยุคสมัยปี58นะครับก็เลยถามว่าไงทำไงไม่รู้เพราะว่าถามว่ารัฐบาลจะเริ่มจัดที่ดินได้ไหมนะครับรัฐบาลจะเริ่มจัดที่ดินให้กับประชาชนได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะว่าอันที่สองมันก็ตามกันมานะครับว่าพอไม่จัดเขาก็บุกอยู่ดีนะครับฉะนั้นในการบุกรุกการไว้ที่ดินทำกินเนี่ยมันไปคู่กันคุณภาพดินยังแย่อีกต่างนะครับและแถมข้อมูลเราก็ไม่มีถามว่าทุกวันนี้ระบบข้อมูลของเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะดีได้แล้วนะเพราะว่าแบงค์เนี่ยเขาก็ยังนะครับมีสาขาทั่วประเทศเขาออนไลน์ได้หมดเลยปรากฏว่ามีที่ดินนี่แหละไม่สามารถจะออนไลน์ได้ทั้งที่มันก็อยู่นิ่งๆอยู่นะที่นี่นะครับสำนักงานที่ดินถ้าจะถามวันนี้ว่าเนี่ยที่ดินของนายคนเนี้ยในกอเนี่ยนะครับมีที่ทั่วประเทศอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหลายวันเป็นเดือนนะเขาอาจจะรู้นะเพราะว่าต้องเรียกข้อมูลจากสำนักงานมาไม่เชื่อนะครับตอนนี้ผมไปขอตัวเลขมาเกี่ยวกับเรื่องในการกระตุ้นตัวการกระจายอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่านี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเอาละไม่เป็นไรการบริหารจัดการที่ดินที่มันแย่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับข้อพิสูจน์ก็คือนายกสั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก็แสดงว่ามันขาดหายไปใช่ไหมล่ะของความเกี่ยวกับนโยบายเนี่ยนะครับนายกที่ต้องตั้งในคณะกรรมการนโยบายที่ดินนะครับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีสารพัดอย่างและทุกคนก็บอกว่าทุกอย่างขายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ใช้ประโยชน์สิทธิประเภทอะไรนะอนุญาตอะไรต่ออะไรนะครับสตก.สตก.401อะไรเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาโอละเวงส่วนที่ได้โฉนดไปแล้วก็ไม่ทำกินไม่ทำประโยชน์นะครับแปลงใหญ่ๆบางทีทิ้งไว้ให้ฉันก็มีฉะนั้นมันก็มีการทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์อยู่ในขณะที่คนจำนวนมากเนี่ยไม่มีที่ดินก็เป็นความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วเปิดโอกาสให้มีการเก็งกำไรเพราะว่าระบบภาษีของเราขาดประสิทธิภาพนะครับการเก็บภาษีของเราเนี่ยพวกที่เก็งกำไรที่ดินเนี่ยเขาไม่กลัวถูกล็อกนะครับว่าเสียภาษีแค่นิดเดียวนะครับแต่กำไรเป็นร้อยเท่าฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องทั้งหมดของป่าไม้ที่ดินมันก็มีแค่นี้แหละครับที่เป็นปัญหาสำคัญใหญ่ๆนะครับ เรื่องตัวอย่างที่ผมผ่านไปกันแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมีอยู่อันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของผู้อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ
รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเรื่อยเลยยังแก้ไม่ได้นะครับตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขในปี2543เมื่อป่าสงวนเนี่ยมีพื้นที่ถูกปลูกประมาณ 6.4 ล้านไร่ครับแล้วก็มีตัวเลขเพิ่มเติมมาว่าถูกปลูกเพิ่มอีกประมาณ5ล้านไร่รวมแล้วเป็นประมาณ11ล้านไร่นะครับอุทยานเขตรักษาพันธุ์ที่ราชพัสดุที่สันตนะถูกปลูกหมดเลยนะครับตัวเลขก็น่ากลัวเป็นแสนแสนไร่นะครับถามว่าจะจัดการยังไงไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าทุกรัฐบาลมาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับรัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลนี้ถามว่าทำยังไงก็มีอนุกรรมการจัดหาที่ดินไปดึงเอาตัวเลขไอ้ป่าสงวนเนี่ยที่มันมีการบุกรุกไปแล้วเนี่ยนะครับออกมาดูซิว่าที่ไหนจะจัดได้ครับนะครับก็คือเอาที่บุกรุกนั่นแหละไปจัดแทนกับประชาชนนะครับปรากฏว่าปีแรกเนี่ยรู้สึกจะ 30,000-40,000พื้นที่ประมาณ8พื้นที่หรืออะไรเนี่ยนะครับตั้งเป้าว่าปี58จะทำ8พื้นที่ให้เสร็จประชุมอนุกรรมการจัดหาเมื่อวันก่อนทำได้2พื้นที่ใช่ไหมครับดร.2พื้นที่นะครับขนาดคสช.นะอันนี้ก็คือปัญหานะครับที่ยังไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับเอาละถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยทำยังไงบ้างก่อนหน้าปี35นะครับรัฐบาลก็ผ่อนปรนมาโดยตลอดเลยมีการจัดที่ดินให้กับประชาชนใครบุกรุกตรงไหนก็ไปถอนสภาพจัดที่ดินให้ออกโฉนดให้นะครับตั้งนิคมสร้างตนเองนิคมสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเอาที่ไปปฏิรูปเนี่ยรวมเป็นเสร็จแล้วก็30ล้านไร่นะครับก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความไร้ที่ดินทำกินพอพ้นปี35มามีระเบียบสำนักนายกออกมาบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ให้ฟรีแล้วนะต้องมาพิสูจน์ก่อนนะครับก็มีการพิสูจน์ด้วยภาพถ่ายด้วยเอกสารของทางราชการและให้กบฏเนี่ยเป็นตัวกลไกสำคัญปรากฏว่ากบฏก็ไม่มีคนอ่านแปลภาพถ่ายนะครับก็ล่าช้าแล้วก็ติดนี่ติดสินชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับพอถัดมารัฐบาลในปี47นะครับก็บอกว่าเอาละใครต้องการช่วยความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยให้มาขึ้นทะเบียนก็ปรากฏว่ามาประมาณสัก4ล้าน8เกือบ5ล้านรายนะครับหรือประมาณ40%ของปัญหาทั้งหมดกระชี้เห็นว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ดินได้หมดเนี่ยนะครับประมาณ 40% ของปัญหาประเทศเนี่ยหมดนะเพราะว่าก็เนี่ยแหละคนส่วนใหญ่ก็เนี่ยแต่พอคัดกรองไปแล้วเนี่ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับที่เป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกนั้นนี่เป็นพวกอยากได้ที่ดินแค่นั้นเองนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณไม่เกิน 500,000 รายที่น่าจะต้องช่วยเหลือนะครับแต่ก็เป็นคำถามที่ย้อนกลับไปที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราจะเอาคนที่ยากจนนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะพวกที่ไร้ที่ดินทำกินเนี่ยมาจัดที่ดินให้หรือเราจะให้คนพวกนี้นะครับเขาไปมีทางเลือกอาชีพอื่นหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเพราะว่าเราดึงเอาคนพวกนี้มาไว้ในภาคเกษตรทำให้ภาคเกษตรอ่อนแอหรือเปล่านะครับแทนที่จะทำให้ภาคเกษตรมันแข็งแรงขึ้นกับการเป็นต้นที่อุ้มข้อมอยู่อย่างเงี้ยนะอันหนึ่งนะครับแปลงทิ้งร้างว่างเปล่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับในปี43หลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ทำวิจัยกับอาจารย์บรินโดยสคบสนับสนุนเนี่ยก็พบว่าที่ดินของประเทศไทยไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยหรือใช้ประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ50เนี่ยมีถึงประมาณ 11-18% นะครับก็แสดงว่ามีที่แต่ไม่ใช้เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับก็คือประมาณ 11-18% ทั่วประเทศก็ลองคำนวณเล่นๆนะครับตามหลักธรรมดาเนี่ยว่าถ้าเอาที่พวกนี้มาใช้ประโยชน์จะเกิดผลผลิตเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 127,000 ล้านต่อปีอันหนึ่งที่เป็นงานวิจัยล่าสุดของอาจารย์โรนีนะครับอยู่ธรรมศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์
ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีที่เยอะกับที่น้อยนะครับเพราะว่าคนที่มีที่เยอะสุดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 630,000 ไร่คนเดียวนะครับหมายถึงเฟิร์มเดียวหรือบริษัทเดียวหรืออะไรนะครับมีอยู่ 600,000 ไร่แต่จะขนาดที่คนที่มีน้อยที่สุดมี1ตารางวาอันนี้มันดูมีมาทำไมนะก็มีงานที่พยายามที่จะแก้ไขเรื่องแนวเขตนะครับรัฐบาลก็ทำรีเชฟก็คือการเอาแผนที่ต่างๆเนี่ยมาพยายามที่ประนีประนอมด้วยกันว่าทำไงที่จะปรับแนวเขตแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าพอเริ่มต้นทำงานก็นะครับมีปัญหาอุปสรรคมากมายเราจะแก้ปัญหาได้เสร็จรัฐมนตรีใหม่มารัฐมนตรีใหม่ก็บอกว่าไม่เอานะครับก็ยกเลิกไปก็มีระเบียบสำนักนายกก็ว่าด้วยเรื่องแนวเขตอีกเหมือนกันแหละก็ไม่สำเร็จอีกนะครับเรื่องของโครงการเร่งด่วนที่เป็นของรัฐมนตรีใหม่ก็ตอนนี้ก็มีฐานข้อมูลแต่ว่าก็นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะพอสมควรเพราะว่าใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมไปประมาณ 2,000 กว่าล้านนี่ไงนะครับนะผมไม่ต้องพูดรายละเอียดนะสุดท้ายนะครับก็มีแผนแม่บทนะครับโดยกรมนร่วมกับทางกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยนะครับก็ว่าในเรื่องแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะครับก็วางแผนไว้ปีแรกเนี่ยจะทวงคืนผืนป่าปีที่สองก็จะปรับปรุงนะครับเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ฟื้นฟูป่าจากปีที่สามถึงปีที่สี่เพื่อให้ได้ป่าไม้40ล้านไร่ซึ่งถ้าดูจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับการประกาศเขตป่าสงวนหรือป่าอุทยานหรืออะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันมีไม่ถึง40ก็แสดงว่าคุณจะต้องไปประกาศเพิ่มแล้วก็ฟื้นฟูป่าเดิมที่ถูกบุกรุกไปประมาณร่วมๆ10ล้านไร่เนี่ยกลับมาซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับฉะนั้นที่ตั้งเป้าสวยๆไว้ว่าจะได้ป่าขึ้นมา40ล้านไร่แต่ว่าก็โอเคนะครับถ้าทำได้เราก็เชื่อนะครับสนับสนุนให้เกิดแต่ยังทำให้ราษฎรเดือดร้อนทางออกอันหนึ่งที่เคยเสนอไว้แต่ก็ไม่รู้มีใครฟังหรือเปล่าก็คือปลูกป่านอกป่าแทนที่จะปลูกป่าในป่านะครับเพราะทำไมงั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้อันหนึ่งที่รัฐบาลนะครับในช่วง53ก็คือของรัฐบาลพิเศษที่ทำฉนวนชุมชนเนี่ยก็เพื่อแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ในป่านะครับพยายามที่จะยกในโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่ขับดันปรากฏว่าพอทำไปได้สักพักรัฐบาลก็ยุบสภารัฐบาลใหม่มาก็ไม่ทำนะครับตกลงคนที่ยื่นคำขอเนี่ยก็เลยค้างแห้วเป็นแถวนะครับประมาณ400กว่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ1.5 ล้านนะครับมีประชากรประมาณ200,000กว่ารายที่ของเราที่แต่ว่าก็เป็นข่าวดีนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายชุดใหม่เนี่ยก็หยิบเอาคำขอพวกนี้มาดูนะครับก็ปรากฏว่าอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะติดปัญหาเรื่องของอะไรนะเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์นะครับฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะได้ที่ได้ไปก็มีคลองโยงนะครับแม่อาวแล้วก็บ้านใหม่ป่าฟางนะครับสามพื้นที่ก็เป็นที่หมู่หนูทั้งนั้นนะที่สากลที่อะไรนะสปก.นะครับนี่หมู่หนูหน่อยก็เลยได้คราวนี้ในเรื่องข้อดีของสิทธิชุมชนนี่ไปดูเองนะครับผมไม่ต้องอธิบายร่างกฎหมายก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ผลักดันนะครับอันนี้ก็รู้สึกจะเสนอครม.ไปแล้วแล้วก็ครม.ก็คงได้ไปพิจารณาร่วมกันกับของร่างรัฐบาลหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับเรื่องเชิงชุมชนเนี่ยส่วนนโยบายธนาคารที่ดินนี่ก็เป็นเรื่องที่มองว่านะครับที่ดินทิ้งร้างเนี่ยมีเยอะอย่างที่ตัวเลขที่บอกนะ120,000ล้านนะครับฉะนั้นรัฐบาลในช่วงพิเศษก็เหมือนกันนะครับคุณพิเศษก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็น่าจะมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินแล้วก็คงเป็นธนาคารที่ดินในอนา
คตนะครับตอนนี้สถาบันก็เริ่มทำงานแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็กรรมการครบมีผู้อำนวยการแน่นอนนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปช่วยคนที่อะไรนะจำนองจะหลุดหรือท้ายฝากจะหลุดนะครับก็คือไปคุยกับคนมาคับคดีนะครับว่าไอ้พวกที่มีหนี้สินแล้วที่ดินจะหลุดมือเนี่ยธนาคารที่ดินจะเข้าไปช่วยตรงนี้นะครับนายกก็มีบัญชาเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นบันทึกที่นายกถามว่าตัวนี้จะช่วยคนขายฝากหรืออะไรทำอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับฉะนั้นธนาคารที่ดินเนี่ยก็มีรูปร่างนะครับแต่ว่าก็ยังมีความลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นสถาบันการเงินหรือเปล่าพอแบงก์ชาติกับทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยังเคชั่นนะครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนพอขอไม่มากนะครับแค่ 6,000 ล้านแล้วก็ถามว่าจะปฏิบัติการแบบธนาคารหรือปฏิบัติการแบบสังคมสงเคราะห์เพราะถ้าทำแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับไอ้ระบบเดิมที่ทำมาช่วยแล้วก็ไปไม่รอดนะครับแต่ถ้าทำแบบธนาคารก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าจะเล่นบทนี้ยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็จะทำร่างกฎหมายเสร็จแล้วนะครับก็รอประกอบกับทางกรรมการปฏิรูปของเข้าสภาอยู่นะครับฉะนั้นก็เห็นแสงสว่างในเรื่องของสิทธิชุมชนครับเรื่องของธนาคารอยู่พอสมควรอันล่าสุดนี้ก็คงเป็นระเบียบสำนักนายกที่ตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอันนี้ท่านนายกนั่งเป็นประธานเองเลยนะครับก็ตั้งรูปกรรมการขึ้นมาหลายชุดนะครับก็คือชุดจัดหาที่ดินชุดจัดที่ดินชุดส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่ดินนะครับแล้วก็เดือดร้อนที่อยู่ในป่าในที่ดินของรัฐนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งทวงคืนผืนป่าก็ได้รื้อในส่วนที่ปลูกรุ่งใหม่นะครับฉะนั้นก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าพวกที่ปลูกรุ่งใหม่พวกนั้นที่ไม่มีที่ดินแล้วก็ถูกไล่ออกมาเนี่ยทางอนุกรรมการจะช่วยไหมอะไรครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ9,700,000 ไร่นะครับถึงปี64ซึ่งก็เหนื่อยนะเพราะปีแรกเพิ่งได้สองพื้นที่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพอไปดูปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่มีคนรู้เฉยๆในนั้นมันมีประเทศอะไรนะตั้งแต่รวยจนถึงคนจนมันคลักคืออยู่เต็มสินะครับแล้วถ้าจะไปรื้อแล้วก็ให้ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขออธิบายกันสุดท้ายภาคประชาชนเองก็หนุนกฎหมายอยู่4ฉบับนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ตรงกันเลยนะครับเพราะจริงๆมันมาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะสภาปฏิรูปกับทางภาคประชาชนเองก็ช่วยกันครับนะครับในเรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องของภาษีก้าวหน้าเรื่องของธนาคารที่ดินแล้วก็กองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมนี่เป็นอะไรซึ่งมีประสบผลสำเร็จก่อนนะครับมีกฎหมายเรียบร้อยแล้วเหมือนกับอะไรนะกฎหมายภาษีเนี่ยนะครับของที่ไม่ได้ขอกลับได้ภาษีโดยตรงอะไรเงี้ยนะแต่ของที่ขอไม่ได้นะครับยังไม่ได้ถามว่าเอ๊ะแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเรามองปัญหาแล้วเราคิดว่ามันควรจะแก้อะไรบ้างครับก็มีเรื่องใหญ่ๆที่ผมคิดว่าน่าจะต้องแก้ตอนนี้นะครับถ้าแก้ได้เนี่ยมันจะดีครับก็อยากจะฟังความเห็นของท่านนะครับว่าเห็นด้วยหรือเปล่าอันหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายป่าไม้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ฉบับนะครับก็คือพวกพรบป่าไม้ป่าสงวนอุทยานแล้วก็ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าส่วนป่าชุมนะป่าชุมชนกับสวนป่านี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับมันคนละเรื่องฉะนั้นก็ตัดออกไป5ฉบับเนี่ยมันทำให้มันมีความสับสนแล้วก็มันไม่เหมาะกับสภาพบริบทของสังคมในปัจจุบันผมทำวิจัยแล้วผมก็มองว่าในเรื่องนี้มันควรจะ อะไรนะเปลี่ยนบทบาทกันบ้างหรือเปล่าเพราะถ้ายังเป็นอย่างเดิมอยู่กรมป่าไม้รักษาป่ามันประมาณตั้งแต่ปี2484นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยป่าหายไปประมาณ
ครึ่งนะครับจาก160ล้านเหลือประมาณ80นะครับก็แล้วถ้าจะให้รักษาต่อไปเนี่ยจะหายไปเหลืออีกเท่าไหร่นะครับฉะนั้นมันพิสูจน์ว่าถ้าป่าไม้ยังจัดการแบบนี้มันจัดการไม่ได้นะครับแต่นี่ผมพูดในวงนี้นะผมพูดในวงอื่นเดี๋ยวโดนตื้อนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็มองเห็นอนาคตว่ามันคงไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ว่าการจัดการป่าเนี่ยน่าจะต้องเป็นภารกิจร่วมกันนะครับคือรัฐท้องถิ่นชุมชนควรจะต้องมาผนึกกำลังกันด้วยวิธีไหนสักวิธีหนึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ที่เคยวางโครงสร้างเอาไว้นี่ก็คือบทบาทของป่าแล้วก็การจัดการป่าเนี่ยมันจะไปอยู่กับภูมิภาคท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนส่วนกรมยังมีหน้าที่เหมือนเดิมก็คือเป็นเรกูเลเตอร์คอยดูกฎระเบียบคอยกำกับตัวเลขข้อมูลรวมทั้งสภาพการจัดการนะครับแล้วก็เอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งก็มันมีอะไรนะPES นะครับ Payment for Ecosystem Service ซึ่งดร. นวรัตน์ก็เคยแนะนำผมครับที่แล้วนะครับเรื่องของCSR นะครับซึ่งปลูกป่านอกป่าอะไรต่างๆแล้วก็ยังมี incentive อีกตั้งหลายเรื่องที่สามารถที่จะเอามาใช้ในการที่จะทำให้เพิ่มพื้นที่ป่าโดยไม่ต้องไปไล่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีกินด้วยนะครับอย่างหน้าไร่ข้าวโพดอะไรข้างบนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ปลูกได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยหนี้สินก็มีแล้วรายได้ก็จะเอาแบบไหนนะครับเมื่อกี้เห็นใครดร.สุรีพูดถึงกองทุนใช่ไหมครับมันน่าคิดนะว่าพันธบัตรป่าไม้หรืออะไรต่ออะไรนี่นะครับมันจะขึ้นไปช่วยคนทั้งคนให้ไม่ต้องปลูกข้าวโพดแต่มีกินแล้วก็ใช้หนี้ได้หรือเปล่าแล้วเราก็ได้พื้นที่ป่ากลับคืนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่มันคงจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าทิ้งไว้ให้เป็นภาระของจังหวัดของท้องถิ่นแล้วไปดูผลได้ไหมคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะให้เขาเป็นจัดการกันเองนะครับดูซิว่าปีหนึ่งสองปีห้าปีเนี่ยป่าจะกลับคืนมาเท่าไหร่แทนที่จะมีโครงการปลูกป่าอะไรต่ออะไรของรัฐเข้าไปนะครับในที่สุดมันก็ไม่ได้ป่าแถมเสียเงินอีกอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้เรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับป่าไม้ว่าเราจริงๆแล้วผมร่างประมวลกฎหมายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากได้เรื่องที่สองก็อันนี้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก็คณะกรรมการนโยบายที่ดินก็เห็นความจำเป็นนะครับก็เลยตั้งอนุชุดที่สี่ขึ้นมานะครับอนุชุดที่สี่ก็คืออนุบริณาบูรณาการกฎหมายกำลังจะประชุมในวันที่11เนี่ยนะครับมีผมเป็นประธานภารกิจก็คือให้ยกร่างพรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมานะครับแล้วให้รีบเสนอแล้วสองก็คือให้บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดนะครับดูซิว่าจะแก้ไขปัญหาและแนะนำให้เกิดการในจัดการที่ดินเนี่ยให้เป็นระบบได้ยังไงนะครับเราก็จะไปปรึกษาในอนุกรรมการอันนี้มีแววที่จะสำเร็จมากนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญแล้วเราก็มีการร่วมกับการแล้วก็เพียงแต่เสนอขึ้นไปเท่านั้นเองท่านจะถูกใจหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาแบบเดียวกับน้ำว่าการจัดการรัฐจะจัดการฝ่ายเดียวจัดการร่วมกับภาคประชาชนจัดการในลักษณะที่ให้ประชาชนมาร่วมจัดการยังไงหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับหรือแบ่งอะไรนะอำนาจหน้าที่กันยังไงตรงนี้นี่แหละเรื่องใหญ่นะครับก็พอๆกับเรื่องน้ำเหมือนกันแต่อาจจะง่ายกว่าเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องการจัดที่ดินอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันก็มีปัญหาว่าจัดไปแล้วเขาก็ขายนะครับตอนนี้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็เลยบอกว่าเอาละถ้าคุณจะจัดให้กับประชาชนนะครับก็ให้จัดเป็นกลุ่มเป็นชุมชน
โดยที่ไม่ให้สิทธิ์เป็นปัจเจกนะครับนั้นก็คือนโยบายฉะนั้นการจัดที่ดินเนี่ยคงจะต้องเอามาดูทั้งระบบหรือเปล่าว่าเราตอนนี้เรามีพรบ.อยู่3ฉบับที่ให้จัดที่ดินก็คือประมวลกฎหมายที่ดินพรบ.จัดที่ดินเพื่อการก่อชีพพรบ.ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมนะครับก็กำลังดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะยกเลิกการจัดที่ดินในลักษณะเดิมแล้วก็รวมประมวลกฎหมายต่างๆเข้าด้วยกันเป็นพรบ.จัดที่ดินเพียงฉบับเดียวแต่ว่าการจัดเนี่ยไม่ใช่จัดเพื่อให้มีที่ดินทำกินเฉยๆควรจะต้องให้ประชาชนที่ได้รับการจัดเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในที่ดินร่วมกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนหรือบางสัตว์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับที่จะทำงานในลักษณะเดียวกับบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขามีที่ดินจำนวนมหาศาลแล้วก็มีเงินทุนมหาศาลนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็เป็นฟาร์มเมอร์ในสเกลใหญ่นะครับซึ่งมีตั้ง70สหกรณ์มารวมตัวกันแล้วก็จัดที่ดินนะซึ่งทำให้เกษตรกรรายเล็กเนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะครับแทนที่จะให้ต่างคนต่างไปเชิญอะไรนะชะตากรรมเราเองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไปรอบนะเพราะเรามีกฎหมายสากลในเครื่องมืออยู่แล้วนะครับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละครับที่จะต้องคงจะต้องไปหารือในอนุกรรมการด้วยและสิทธิ์ในที่ดินก็เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พอให้สิทธิ์ไปก็คงไม่เหลือนะครับฉะนั้นที่อนุกรรมการน่าจะต้องไปดูก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิที่จะให้เนี่ยว่าให้มันมั่นคงแต่ว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้สิทธิ์ที่หลุดมือไปคำถามอันนึงก็คือระบบ leasing เนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ได้ไหมหรืออะไรทำนองนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ยังไม่นิ่งนะครับเป็นแต่ตั้งคำถามไปเรื่อยๆเรื่องของผังเมืองก็เป็นประเด็นใหญ่ที่คณะกรรมการหลายชุดนะครับพูดกันเป็นประจำเลยว่าของเราเนี่ยมันไม่อะไรนะไม่เวิร์กเพราะว่าผังเมืองเรามันไม่เหมาะนะครับก็คือระบบที่การจัดผังเมืองอะไรต่างๆเห็นแก้ใหม่ก็บอกว่าคราวนี้ไม่หมดอายุนะก็ดีไปอย่างก็คือต่อไปนี้มือไม่มีหมดอายุอันนั้นอันที่หนึ่งแต่อันที่สองเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าแล้วผังเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาหรือเปล่านะครับระหว่างการกำหนดสีกำหนดโซนเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นการกำหนดผังเมืองเนี่ยมันน่าคงจะต้องมีมาตรการที่จะเอาไปใช้ในการที่จะไปทำให้ผังเมืองเนี่ยมัน efficient และแถมยังนำซ้ำยังไปส่งเสริมความเจริญเติบโตของเมืองในทางที่เราต้องการนะครับผมก็เลยคิดเล่นๆนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเล่นๆเท่านั้นเองลองจะคิดดูว่าเนี่ยเรามีกฎหมายอยู่3ฉบับเราน่าจะอินทิเกรตกฎหมายพวกนี้หรือเปล่าเช่นผังเมืองกับพรบ.ควบคุมการแทนที่จะมันแยกเป็นฉบับฉบับอย่างเงี้ยนะครับเอาผังเมืองกับควบคุมองค์การเนี่ยมาอยู่ภายใต้กรรมการชุดเดียวกันได้ไหมนะครับและแถมมีหนำซ้ำเอาพรบจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยมาเรียบเรียงเข้าไว้ในนั้นก็คือกรรมการผังเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยท่านสุรองตรงนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะทำการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะทำภายใต้กฎหมายที่เป็นอัมเบรล่าเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำให้มันง่ายขึ้นนะการจัดทำผังเมืองก็ทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่มากขึ้นนะครับโดยการอินทิเกรตกฎหมาย 2-3 ฉบับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเพียงแนวที่เสนอนะครับไปเรื่อยๆเรื่องเช่าที่ดินตอนนี้กรรมาธิการกำลังพิจารณาอยู่นะครับฉะนั้นผมก็คงไม่อะไรไปยุ่งเกี่ยวมากนะตอนนี้เข้าไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการนะครับอันหนึ่งที่กรรมาธิการก็สนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติเช่าที่ดินนะครับเขามองว่าทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้คนไทยอะไรนะเสียสิทธิ์บ้างหรือทำให้คนไทยได้เสียเปรียบอะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะประชุมกันอีกก็คงจะได้ข้อสรุปอะไรบ้างแล้วเพราะว่าเชิญอธิบดีกรมอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องในสนธิสัญญาเรื่องอะไรต่างๆนะครับมาชี้แจง
เอาเป็นว่าตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเช่าที่ดินเนี้ยมันเข้าสภาไปแล้วนะครับพี่นาอยู่เรื่องภาษีก็คงไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ยังนะครับไม่กล้าส่งเข้ามาสักทีทั้งที่มีอัตรามีอะไรต่ออะไรแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าที่เป็นประเด็นก็คือจะยุบกฎหมาย2ฉบับก็คือภาษีโรงเรือนกับภาษีท้องที่แล้วก็เขียนเป็นกฎหมายใหม่คือกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ใช้การเก็บในลักษณะที่เป็นภาษีทรัพย์สินแทนที่จะเป็นภาษีการใช้ประโยชน์อธิบายได้ว่าภาษีเดิมเนี่ยโรงเรือนนะกับบำรุงท้องที่เนี่ยเก็บตามการใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าใครไม่ใช้ก็ไม่เสียนะครับถ้าถือที่ดินไม่เฉยไม่เสียฉะนั้นกฎหมายใหม่เนี่ยมันจะเป็นกฎหมาย property tax ก็คือเก็บตามทรัพย์สินที่มีฉะนั้นฐานภาษีมันจะแผ่นะครับแล้วก็จะได้ภาษีเนี่ยให้กับท้องถิ่นอีกเยอะมากประเมินแล้วน่าจะได้ถึงอะไรนะ 40,000 หรือ 70,000 ล้านอะไรพวกนี้นะครับแต่ทางเนี้ยที่ท้องถิ่นอาจจะไม่ต้องพึ่งส่วนกลางมากนักก็ทำให้ท้องถิ่นสามารถที่จะไปพัฒนาอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะแล้วก็มันมีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ดังใจนะครับก็คือเรื่องของภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองที่ดินตรงนี้ออกมาแล้วกันจุยแน่นะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือNGO กับภาคประชาชนเนี่ยมองว่าคนที่ถือที่ดินใหญ่เนี่ยก็เสียภาษีนิดเดียวนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเก็บตามอัตราเดิมเนี่ยเขาก็ยังเสียนิดเดียวอยู่ดีนะครับเพราะเก็บเป็นไร่เก็บเป็นอะไรตามปกตินะครับแต่ถ้าเก็บตามขนาดการถือครองเนี่ยมันจะเหมือนภาษีเงินได้นะครับก็คือเงินได้ยิ่งเยอะเนี่ยภาษียิ่งเยอะตามไปอันนี้มันจะบีบให้คนเนี่ยไม่ถือที่ดินเยอะนะครับถือที่ดินขนาดพอสมควรที่ตัวเองทำประโยชน์ได้ทำกำไรได้ก็มีเงินเสียภาษีแต่ถ้าถือมากเกินไปเนี่ยมันจะเจอในภาษีที่นะครับอัตราก้าวหน้าเนี่ยมันจะทำให้เป็นภาระมากนะครับในต่างประเทศเจอตัวเนี้ยนะครับผู้คนก็เลยไม่อยากถือเนี่ยนะครับในที่สุดรับได้ที่ดินมาก็นะครับยกให้หลวงบีหรือขายทิ้งหมดนะครับอันนึงก็คือไอ้ภาษีผลได้จากทุนนะครับหรือ capital gain ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับพวกส้มหล่นนะครับพวกถูกเวนคืนแต่ว่าที่ดินของตัวไม่ถูกเวนคืนอยู่ติดๆกับที่ที่สร้างถนนอะไรเงี้ยราคาประเมินที่ดินพุ่งขึ้นมาเลยเป็น 100% อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ที่จะต้องคืนกำไรให้รัฐบ้างนะครับก็คือ capital gain tax แต่ว่าจะไม่เสียภาษีในตอนที่มีการก่อสร้างเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขายที่ดินหรือมีการปล่อยที่ดินออกมาเพื่อเก็บเพื่อได้กำไรตรงนี้ก็น่าจะคืนรับนะครับเรื่องธนาคารที่ดินผมพูดไปแล้วนะครับชนชุมชนนี่ก็พูดไปแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะมีประเด็นหลักๆที่ผมคิดว่าถ้าปฏิรูปแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้าได้ตามนี้นะครับผมว่าจะได้สักหนึ่งหรือสองแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าก็ลองดูขอบคุณนะ